อาคเน์ประกันภัยเรามาตามดูกันในเรื่องนี้ว่าสามารถทําได้เลยหรือไม่คอปปพอได้พิจารณาคําขอคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจของอาคเน์ประกันภัยวันนี้นะคะโดยย้ําว่าต้องคุ้มครองสิทธิ ผู้เอาประกันจนกว่าจะได้รับอนุมัตินะคะสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปพได้ชี้แจงกรณีที่บมจเครือไทยโฮดิ้งแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเกี่ยวกับการเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบมจอาคเนประกันภัยต่อกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวานนี้ค่ะในขณะนี้คปพได้รับคำขอเลิกกิจการและส่งคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจจากอาคเน ประกันภัยมาแล้วขั้นตอนหลังจากนี้เป็นอำนาจของคณะกรรมการคอปพในการพิจารณาว่าจะรับคืนใบอนุญาตหรือไม่โดยมีประเด็นพิจารณาสำคัญนะคะก็คือการพิทักษ์ประโยชน์ของผู้เอาประกันและผู้มีส่วนได้เสีย ตามมาตรา57แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยโดยกำหนดให้กรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยใดประสงค์จะเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยให้ยื่นคำขออนุญาตต่อคณะกรรมการคอปพอ,ปอเพื่อพิทักษ์ประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรมประกันภัยหรือผู้มีส่วนได้เสียโดยคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขและระยะเวลาให้บริษัทต้องปฏิบัติให้แล้ว เสร็จก่อนที่คณะกรรมการจะอนุญาตให้เลิกกิจการท้งนี้คอปพนะคะบอกว่าขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกและยืนยันว่าตอนนี้อาคาเน์ประกันภัยยังไม่สามารถปิดหรือหยุดประกอบกิจการได้จนกว่าจะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการคอปพซึ่งสำนักง,งานคอปพได้ตั้งทีมงาน มีเจ้าหน้าที่สายกำกับธุรกิจและการลงทุนสายตรวจสอบสายวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัยสายกฎหมายและคดีสายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อพิทักษ์ประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยและผู้มีส่วนได้เสียอาคเนปประกันภัยระบุสาเหตุที่ต้องขอเลิกกิจการเพราะประสบปัญหาทางการเงินจากสถานการณ์โควิด -19 ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ โดยบริษัทมีภาระผูกพันการคืนเบี้ยประกันให้ผู้เอาประกันภัยทุกรายตามกรมธรรมประกันภัยประมาณ10ล้านรายโดยแบ่งเป็นผู้ถือกรมธรรมโควิดกว่า1 8, ล้านแแสนรายผู้ถือกรมธรรมประเภทอื่นอีกกว่า8ล้านรายซึ่งที่ผ่านมาพยายามแก้ปัญหาทางการเงินทุกรูปแบบแล้วเพื่อพยุงธุรกิจแต่ก็ยังไม่ดีขึ้นหากดำเนินกิจการต่อไปสถานการณ์บริษัทนั้นก็จะยิ่งแย่ลง